สวัสดีนะครับคุณหนึ่งนะครับจากโรงเรียนศิลปะอาร์ตพัฒน์นะครับวันนี้เราจะมาวาดปูเสฉวนกันนะครับในช่วงที่1เราจะวาดลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับช่วงที่2เราจะวาดกึ่งเหมือนจริงเนาะนะครับคุณหนึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเหมือนจริงหรือเปล่านะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะร่างรูปทรงนะครับโดยการเด็กๆจะต้องเหลาดินสอให้แหลมนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้เวลาร่างเนี่ยร่างเบาๆไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยตัดเส้นนะครับอันนี้คุณหนึ่งก็จะตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกเนาะนะครับก็จะตัดเส้นให้เห็นชัดๆนะครับก็จะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเหมือนซาลาเปาที่ซ้อนกันหลายๆชั้นเนาะแล้วก็มีใบหน้าโผล่ออกมามีลูกตานะครับโผล่ออกมาคล้ายๆกับหอยทากนะครับแล้วก็บริเวณขาก็จะเป็นข้อต่อนะใครที่อยากได้ข้อต่อที่มากกว่าของคุณหนึ่งก็อาจจะเพิ่มเป็น3ท่อนก็ได้นะครับแล้วอันนี้คุณหนึ่งจะระบายด้วยสีช็อกง่ายๆนะครับสีเนื้อนะครับแล้วก็สีเนื้ออ่อนนะครับกับเนื้อเข้มเนาะนะครับพอเราระบายเสร็จแล้วเราก็สร้างเท็กเจอร์นะครับให้ตัวเปลือกของปูเสฉวนดูน่าสนใจนะครับแล้วก็เพิ่มมิติลงไปด้วยสีที่เข้มขึ้นนะครับอันนี้รูปที่1เนาะรูปที่2นะครับเราก็จะทำคล้ายๆตัวปูเลยเนาะคล้ายๆปูเลยนะครับก็จะมีกล้ามที่แข็งแรงเนาะแล้วก็มีเปลือกหอยรูปทรงที่ต่างออกจากไปต่างออกจากกันเหมือนเมื่อกี้นะครับคนละแบบกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงๆหน่อยนะครับเปลือกหอยสีหนึ่งนะครับปูก็ไม่จำเป็นต้องสีม่วงเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับอย่าลืมนะเวลาเราระบายสีก็ต้องมีสีเข้มสีอ่อนนะครับก็จะเจอคุณหนึ่งได้นะครับทุกวันนะครับบ่าย3โมงเป็นต้นไปเนาะนะครับคุณหนึ่งกับครูพึ่งก็จะมามีหัวข้อท็อปิกในการวาดรูปที่น่าสนใจเนาะแล้วก็มีบางครั้งก็จะให้เด็กๆเนี่ยใช้ความคิดนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้ไลค์คุณหนึ่งนะครับคุณหนึ่งก็จะได้รู้ว่าเด็กๆอยากวาดอะไรกันนะครับอันนี้ก็เป็นปูเสฉวนตัวที่2นะครับต่อไปก็เป็นตัวที่3นะครับตัวที่3ก็จะทำบริเวณใบหน้ากับกล้ามด้านหน้ามันก่อนนะครับแล้วค่อยๆวาดตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ย เมื่อตอนที่คุณหนึ่งไลค์นะครับคุณหนึ่งก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับปูเสฉวนนะครับเวลาคนไปเที่ยวทะเลชอบไปทิ้งขยะนะครับบริเวณทะเลแล้วก็เจ้าปูเสฉวนเนี่ยมันพอมันโตขึ้นมันก็ต้องการบ้านหลังใหม่นะครับมันไม่มีบ้านเพราะว่าเด็กๆหลายคนเนี่ยไปเที่ยวทะเลแล้วก็เก็บเปลือกหอยที่มันนึกว่ามันตายแล้วนะครับแล้วก็กลับมาเนาะนะครับแต่จริงๆแล้วคือบ้านของเจ้าปูเสฉวนนี่แหละนะครับพอมันโตขึ้นมันก็จะต้องเปลี่ยนกระดองของมันเนาะนะครับแต่ครั้งเนี้ยมันไม่มีกระดองมันก็เลยต้องไปเอาพวกเศษขยะมาทำเป็นบ้านมันนะครับหลังจากที่เราวาดโดยรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาวาดแบบเหมือนจริงเนาะนะครับในท้ายครึ่งชั่วโมงหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสเก็ตในการทำงานคร่าวๆก่อนที่จะระบายสีด้วยสีโปสเตอร์นะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับปูเสฉวนจริงๆนะครับถ้าหลายคนที่เคยไปทะเลเนี่ยก็จะเคยเห็นปูเสฉวนในแบบนี้นะครับอันนี้คุณหนึ่งก็จะพักจอไว้สำหรับเด็กที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็เริ่มที่จะวาดรูปนะครับจะได้รอแล้วก็พักเด็กๆนะครับตอนนี้คุณหนึ่งก็ไปล้างไม้ล้างมือนะครับแล้วก็รอเด็กๆวาดรูปให้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาลงสีกันนะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งก็จะตัดเส้น เหมือนเดิมนะครับอันนี้คุณหนึ่งมาละนะครับแล้วก็จะตัดเส้นเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าขนาดของคุณหนึ่งเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับสังเกตว่าคุณหนึ่งก็ยังวาดซ้ำอยู่เหมือนเดิมเนาะนะครับแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับคุณหนึ่งจะไม่ได้วาดแค่รูปเดียวแล้วก็เสร็จเนาะเวลาคุณหนึ่งมาสอนเนี่ยคุณหนึ่งก็จะต้องวาดหลายๆรูปก่อนนะครับร่างเป็นคร่าวๆไว้ก่อนนะครับจะได้รวดเร็วในการสอนนะครับเห็นไหมครับเราก็ค่อยๆวาดเหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนตัวแรกที่เราร่างสเก็ตไว้นะครับแล้วก็เพียงขยายมันใหญ่ขึ้นนะครับให้มันเหมาะสมกับกระดาษที่เรากำลังจะวาดนะครับสีที่ใช้วันนี้นะครับก็จะมีสีส้มสีน้ำตาลสีม่วงสีฟ้านะครับแล้วแต่เด็กๆเลยนะบางทีถ้าเกิดเราใช้สีไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าใจเรื่องสีนะครับใครที่ไม่มีถาดสีแบบของคุณหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสีที่คุณหนึ่งใช้เนี่ยก็จะเป็นสีที่คุณหนึ่งผสมแล้วก็มีสีที่ใกล้เคียงกันนะครับมันก็จะใช้งานง่ายนะครับส่วนใครที่ไม่มีสีแล้วก็ผสมเองนะครับก็ฝึกฝนในการผสมไปด้วยก็ได้นะครับอ
อันนี้เราก็จะลงสีแรกไปก่อนนะครับโดยปูเสฉวนกับเปลือกนะเป็นสีเดียวกันเนาะออกเหลืองๆส้มๆนิดๆนะครับสีอ่อนๆ นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาทำเงาของมันเนาะเงาของมันเนี่ยก็จะเข้มขึ้นเราก็จะบวกน้ำตาลบวกน้ำเงินหรือบวกม่วงไปนิดนึงก็ได้นะครับเราก็ดูทำให้รูปมันดูมีมิติก่อนนะครับแล้วเราค่อยใส่ดีเทลนะครับขั้นตอนเราก็จะค่อยๆเพิ่มน้ำหนักเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่คุณหนึ่งเล่าให้ฟังนะครับปูเสฉวนเนี่ยเวลามันอยู่ในทะเลเด็กๆหลายคนที่เคยไปทะเลเนาะนะครับก็จะสังเกตเห็นมันวิ่งเร็วมากเลยนะครับแล้วก็แต่ว่ามันก็ไม่พ้นมือมนุษย์เนี่ยแหละครับก็จับมาดูจับมาเล่นแล้วเราก็ปล่อยมันคืนทำธรรมชาติไปนะครับนะครับสำหรับใครที่คิดถึงทะเลช่วงนี้แล้วไม่ได้ไปทะเลนะครับเพราะว่าเราต้องกักตัวอยู่ที่บ้านกันนะครับก็อาศัยไปเที่ยวโดยการวาดรูปแล้วกันนะครับจดจำmemory เกี่ยวกับวันเวลาที่ผ่านมาที่เราเคยไปเที่ยวทะเลมาเนาะนะครับหลังจากนั้นคุณหนึ่งก็บวกสีเข้มกับสีส้มบวกเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นด้านที่มันเข้มขึ้นนะครับนะครับอันไหนที่อยู่ใกล้ๆเราก็ไม่ต้องไปเน้นมันมากนะครับอันไหนที่อยู่ใกล้ๆเราก็จะเน้นมันขึ้นมาเนาะนะครับเราก็จะเว้นบริเวณตาที่เข้มๆของเจ้าปูเสฉวนไว้นะครับไว้ทำทีหลังนะอันไหนที่มันเข้มมากๆเราก็ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักไปนะครับครูหนึ่งก็จะเจอกันเด็กๆนะครับทุกบ่าย3โมงของทุกวันเนาะนะครับในช่วงที่มีโรคระบาดหรือโควิดเจ้าโควิด19เนี่ยนะครับก็ยังเป็นกำลังใจให้คุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่นะครับยังอยากให้รักษาสุขภาพนะครับแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะครับจะได้มีแรงต่อสู้แทนพวกเรานะนะครับก็พวกเราก็อย่าทำให้คุณพ่อคุณแม่เดือดร้อนเนาะนะครับแล้วก็อย่าทำให้เวลาที่คุณหมอตั้งใจทำงานเนี่ยสูญเสียเปล่าไปนะครับเราก็ใช้เวลาว่างของเราให้เป็นประโยชน์เนี่ยในการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์แล้ววาดรูปนะครับบางคนอาจจะวาดรูปแล้วเป็นกำลังใจให้คนอื่นส่งต่อก็ได้นะครับหรือว่าชวนเพื่อนมาวาดรูปนะครับแสดงทักษะที่ตัวเองมีอยู่เนาะแล้วก็พัฒนาทักษะให้เก่งขึ้นนะครับวันหนึ่งข้างหน้ามันอาจจะมีประโยชน์นะครับเหมือนของคุณหนึ่งเนาะวันหนึ่งข้างหน้าคุณหนึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าพอมีวิกฤตเนี้ยคุณหนึ่งก็ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆนะครับให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มเติมนะครับแล้วก็คุณหนึ่งก็ยังสอนฟรีๆอยู่ในช่วงที่มีโควิดอยู่นะครับเพราะว่ายังอยากจะแบ่งเบาทั้งภาระคุณหมอด้วยนะครับทั้งภาระคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับที่ตอนนี้ครับท่านหลายคนเนี่ยก็ work from home ที่บ้านนะครับก็ไม่อยากให้เด็กๆไปกวนใจคุณพ่อคุณแม่นะหรือเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานเด็กๆก็ไปกวนนะครับก็เอาเวลาที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ทำงานนะเราก็มาวาดรูปกันนะครับหวังว่าคลิปนี้ไลฟ์นี้จะมีประโยชน์นะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยแชร์ช่วยไลฟ์ให้คุณหนึ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจคุณหนึ่งคู่พึ่งนะครับแล้วเราก็เจอกันอย่างนี้ทุกวันเนาะนะครับในช่วงที่มีโรคระบาดอยู่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจเนาะอันนี้ก็เป็นคุณหนึ่งนะครับคุณหนึ่งก็บ่นไปนะครับแล้วก็เจอครูพึ่งด้วยนะครับเราก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันแบบนี้เนาะเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่คุณหนึ่งวาดรูปเสร็จแล้วเนี่ยคุณหนึ่งก็จะมาลงไว้ท้ายคลิปนะครับส่วนใครที่อยากรู้ว่าท้ายคลิปเป็นยังไงนะครับก็มาดูที่ถ่ายคลิปก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับไปวาดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะครับเรายังคงทำงานไปเรื่อยๆนะครับฝึกฝนไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งเราก็เก่งขึ้นนะครับอันนี้ก็กำลังลงสีของพื้นทรายนะครับเดี๋ยวก็จะลงสีน้ำทะเลท้องฟ้าอะไรเพิ่มเติมนะครับก็หวังว่าเราจะได้เจอกันนะครับส่วนงานที่เสร็จแล้วคุณหนึ่งก็จะไว้ท้ายคลิปสุดเลยนะครับก็วันนี้นะครับคุณหนึ่งคุณพึ่งต้องไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีนะครับ